คอบบาไคซีซั่น1ตอนที่5ก็ตัดกับมามิเกลก็ฝึกฝนอย่างหนักในสำนักคอบบาไคตอนนี้เขาก็เริ่มแบบมีฝีมือมีทั้งการฝึกหนักฝึกเบาวิ่งออกกำลังกายนู่นนี่นั่นยึดพื้นนะมิเกลก็เก่งขึ้นแล้วและในระหว่างฝึกนั่นเองนะจอห์นนี่เนี่ยก็โจมตีมิเกลทีเพิร์ดอย่าคิดว่าศัตรูเขาจะเล่นตามกฎนะแต่หูผมศัตรูนายอาจจะพุ่งมาจากด้านหลังนะต้องเตรียมตัวให้พร้อมทุกอย่างแต่หูผมนายขอดูหน่อยสิไม่เป็นไรหรอกนะนายอย่าตามตัวเป็นทารกไปหน่อยเลยและในระหว่างนั้นเองนะฮะก็มีสาวๆเดินเข้ามานะแล้วก็บอกว่าอะไรเหรอครับคือฉันต้องให้เช่าสำนักสัก 2-3 ชั่วโมงอ่ะจนกว่าจะได้ลูกศิษย์เพิ่มก็เป็นกลุ่มสาวๆนะฮะที่มาฝึกโยคะนะฮะตัดกลับมาที่แดเนียลนะฮะแดเนียลเนี่ยก็มาพบกับเจ้าของตึกเช่าที่จอห์นนี่เนี่ยเช่าอยู่เจ้าของเนี่ยก็เลยบอกว่ามีอะไรก็พูดมาตรงๆเลยตัดกลับมาที่ล็อบบี้นะล็อบบี้นี่ก็เจอแม่แล้วก็บอกว่าล็อบบี้เนี่ยได้ซื้อแป้งพิซซ่าแช่แข็งมาให้นะปรากฏว่าแม่ก็ไม่สนใจนะแม่เนี่ยบอกว่าเดี๋ยวเราค่อยทำกันคืนพรุ่งนี้นะเดี๋ยววันนี้แม่ไม่ว่างแต่ล็อบบี้นี่ก็เหมือนประมาณว่าโอเคนะลูกรู้ทันแม่จะไปเที่ยวนะแต่ล็อบบี้นี่ก็บอกว่านะแม่จะไปพบไอ้หมอนั่นอีกแล้วนะฮะโอ้จะไปสนใจมันเลยนะฮะเขาแค่เป็นเด็กเนิร์ดดีแต่ปากอะเตะปิ๊บก็ไม่ดังนะโทษทีนะแม่รู้ว่ามันน่าอีนะฮะแต่ฟังนะลูกไม่รู้หรอกว่าการเจอคนดีๆเนี่ยมันยากแค่ไหนตัวอย่างก็พ่อของลูกสิแม่บอกหรือยังว่าไอ้เสียงเคียงนั้นมันมาหาแม่ด้วยยังครับแล้วเขาว่ายังไงอะเขาก็พูดเพ้อเจ้อนะอยากให้ลูกย้ายไปอยู่ด้วยนะยังกันจู่ๆก็เกิดแคร์ขึ้นมาแม่มั่นใจว่าเขาแค่อยากต้มเราอะไม่อยากจ่ายค่าเลี้ยงดูนั่นแหละแล้วแม่รู้ได้ยังไงอะเชื่อเถอะแม่รู้จักพ่อของลูกดีนะฟังนะแม่รู้ว่าลูกผิดหวังกับเรื่องคืนนี้นะแต่แม่พยายามจะหาคนพิเศษให้เจอลูกจะโตขึ้นแล้วก็มีอายุมากขึ้นไม่ช้าหรือเร็วลูกก็จะทิ้งแม่แล้วก็ไปหาชีวิตที่เต็มไปด้วยความตื่นเต้นลูกไม่อยากทิ้งให้แม่อยู่คนเดียวหรอกใช่ไหมครับผมเข้าใจนะขอบใจจ้ะแม่รักลูกนะอ่ะตัดกลับมาที่จอห์นนี่นะก็กำลังฝึกกับมิเกลอยู่ปรากฏว่านะฮะไอชาก็มาเรียนด้วยนะฮะไอชาเนี่ยก็เข้ามานะฮะบอกว่าเนี่ยไอชั่วโมงโยคะยังไม่เริ่มเลยนะไอชาก็เลยบอกว่าเปล่าค่ะหนูจะมาเรียนคาราเต้นะฮะหนูเห็นเว็บไซต์ของคุณแต่จอห์นนี่ก็บอกว่านะไม่ฝึกสอนให้ผู้หญิงแต่มิเกลก็เลยบอกว่าเดี๋ยวขอคุยกันหน่อยอาจารย์นะฮะเข้ามาคุยกับผมสัก 2-3 นาทีนะฮะมาถึงก็จอห์นนี่ก็บอกว่านะไม่ต้องพูดเรื่องเหยียดเพศเลยนะผู้หญิงไม่ได้เกิดมาเพื่อต่อสู้นะเว้ยเด็กนั้นน่ะกระดูกกวงโบนะคุณต้องการลูกศิษย์ใหม่ไม่ใช่เหรออาจารย์แต่ที่นี่มันไม่ใช่ชั้นเรียนถักไหมพรมนะเว้ยที่นี่มันเป็นสำนักฝึกเด็กๆที่โรงเรียนน่ะตั้งฉายาแล้วก็หัวเราะเยาะเธอนะนั่นแหละคือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเธอก็เป็นลูกค้าที่มีเงินจ่ายอ่ะอาจารย์ไม่ต้องการเงินเหรอก็ได้นะมันก็เลื่อนออกไปนะฮะถอดรองเท้าแล้วก็ขึ้นเสือมาเลยโอเคพิจารณาแล้วนะฮะฉันจะลองตัดสินใจรับลูกศิษย์ผู้หญิงดูแต่ถ้าอยากเข้าคอบบาใครนะเธอก็ห้ามทำตัวเหมือนเด็กผู้หญิงนะยังไงคะเด็กผู้หญิงเขาทำตัวยังไงคะก็แบบอ่อนไหวเสียงดังขี้บ่นไม่เคยยอมให้คนอื่นพูดจบประโยคลูกศิษย์ของฉันบอกว่าถูกกันกั้นในโรงเรียนค่ะส่วนใหญ่ในเน็ตหนูได้รับข้อความอีเมลหยาบๆคล้ายๆทำให้ไม่อยากไปโรงเรียนใครส่งความพวกนี้ให้เธอส่วนใหญ่ไม่เปิดเผยชื่อค่ะเด็กพวกนี้สร้างแอคเคาท์ปลอมและพูดประมาณว่าหนูอัปลักษณ์แล้วก็สมควรฆ่าตัวตายซะเจ้ามีแต่พวกใจโสสมัยฉันนะถ้าเธออยากจะแกล้งใครสักคนนะเธอต้องทำซึ่งหน้ามันคือการให้เกียรติแต่พวกปาหีนี่กลับแอบอยู่หลังคอมขี้ขาดตาขาวจริงๆเธอไม่ได้กลัวพวกขี้แพ้ใช่ไหมดีพอฉันสอนเธอเสร็จเธอจะส่งข้อความกลับไปเพียงแต่เธอจะไม่ใช้คีย์บอร์ดเธอจะใช้กำปั้นส่งคืนตัดกลับมาที่ลอรุโซนะฮะลอรุโซนี่ก็แบบคุยเกี่ยวกับเรื่องจะซื้อยิมตรงนั้นคนขายนะก็บอกว่านายเป็นบ้าอะไรอ่ะไอ้ตรงนั้นมันเป็นหลุมขยะชัดๆนะนายจะสนใจตรงนั้นทำไมแดนนี่ก็เลยบอกฉันตัวที่นั่นฉันแค่อยากลงทุนในที่ที่ฉันเคยอยู่เจ้าของก็บอกฉันได้กลิ่นความตอแหลบางอย่างอ่ะฉันกำลังเกาไข่ให้นายไงขอบใจมากนะแต่ฉันเกาไข่ตัวเองได้นะฮะฉันมาไกลอย่างนี้เพราะว่าฉันไว้ใจคนขายรถไม่ตกลงนะฮะแดเนียลก็ยังไม่สามารถซื้อกิจการตรงนั้นได้ตัดกลับมาที่แจสมินนะฮะก็กำลังสูบกัญชาอยู่นะมูนก็สูบด้วยเหมือนกันนะฮะแล้วก็บอกว่าเนี่ยกัญชาเนี่ยมันดีนะมันช่วยเผาผลาญแคลอรี่ด้วยแล้วในระหว่างนั้นเองคนไร้บ้านก็เดินผ่านมาแล้วก็บอกว่าอย่าไปมองนะเดี๋ยวเขาจะมาขอเงินนะมูนก็เลยบอกว่าฉันรู้สึกไม่ดีจังที่สวยแล้วนะฮะฉันเพิ่งสบตาเขานะแล้วคนไร้บ้านคนนี้ก็เดินมาหาพอดีนะฮะหยิบมือถือนะและแกล้งทำเป็นส่งข้อความนะเฮ้ยนี่เปิดประตูแล้วเอาเงินมาให้ฉันนะฮะตายแล้วฉันไม่ทำร้ายเธอหรอกนาล็อกประตูสิทำแบบนั้นต่อหน้าก็ดูแย่นะสิแล้วเธออยากให้ยายนั่นกระโดดขึ้นมาเบาะหลังแล้วก็เชือดคอเธอตามใจเหรอนะฮะปรากฏว่าแซมก็ขึ้นรถมาพอดีนะทั้งคู่เนี่ยก็ตกใจทำไมพวกเธอถึงหลบหน้าฉันนะก็ไคลเลอร์บอกว่าเธอพูดอะไรอ่ะเดี๋ยวนะเขาพูดว่าอะไรฉันไม่ได้จดไว้นะแต่ประมาณว่าเธอคิดว่าตัวเองดีกว่าเราอ่ะไม่มีใครรู้จักเธอด้วยซ้ำก่อนที่เราจะให้เธอเข้ากลุ่มอ่ะฉันไม่ได้พูดถึงทุกเธอเลยนะเราไม่ได้มีปากเสียงอะไรกันเรื่องนั้นไคลเลอร์บอกเราแล้วนะว่าเธอมีปากเสียงยังไงและใครที่ใช้ปากในโรงหนังเนี่ยนะน่าขยะแขยงไม่ว่าไคลเลอร์จะพูดอะไรนะเขาโกหกแซมฉันแค่อยากได้ยินว่าเธอขอโทษแล้วเราจะได้เป็นเพื่อนกันต่อหรือไม่ต้องพูดแล้วก็ลงไปจากรถของมูนซะขอให้เธออ้วกโบริโต้ให้สนุกแหละยัสมินแล้วแซมก็เดินลงจากรถไปนะฮะแล้วก็บอกว่าจะเปิดประตูไปทีเดียวยายนั่นก็มาฆ่าเราเนี่ยเดี๋ยวนะเธอล้วงคอแต่ไม่บอกฉันเหรออ่ะตะกมาที่สำนักคอบาไคนะทั้งคู่นี่ก็กำลังจะเชิญหน้ากันมีเกลกับเกชานะอาจารย์ก็เลยบอกว่านะฮะจัดการเธอเลยนะนายคิดว่าอะไรไม่ถูกนะแต่เธอเป็นผู้หญิงนะอาจารย์นะผมจะไม่แล้วไงอ่ะก็นายบอกเองนะฮะไม่ใช่เหรอว่าฉ
ายกับหญิงเท่าเทียมกันผมก็พูดจริงแต่ก็ไม่ได้หมายถึงอย่างนั้นนะอาจารย์แล้วงั้นก็ทำให้เธอเห็นว่าผู้หญิงที่เท่าเทียมอ่ะเป็นยังไงนะมีอะไรใส่ไปให้หมดเดี๋ยวนะคะหนูแค่อยากเตือนว่าทุกคนว่าวันนี้เป็นวันแรกของหนูนะอาจารย์ศัตรูของเธอไม่สนหรอกว่าวันนี้เป็นวันอะไรพวกนั้นล่าคนออนแอร์ถ้าอยากชนะพวกนั้นก็ต้องเอาชนะความกลัวของตัวเองแล้วกระโดดใส่พวกนั้นเลยพร้อมหรือยังคุณโรบินสันพร้อมมั้งคะเอาเลยดีเอสเอาเลยมิเกลสู้ทั้งคู่ก็งงๆนะเอายังไงดีเอาอะไรดียังไงอย่ายืนเฉยๆสิสู้ฉันขอโทษนะแล้วก็มิเกลก็ถีบท้องไอชาเต็มๆนะไอชาฉันขอโทษเธอเป็นไรไหมนะส่งมือมานะแต่ไอชาก็พุ่งใส่นะฮะกระโดดเอาเข่าลงท้องนะซี่โครงชั้นซี่โครงชั้นนะผู้หญิงคืองูเห่าโดยธรรมชาตินี่มันผิดนายทำแบบนี้ไม่ได้ตลอดนะลูกศิษย์รอฉันอยู่ DS นายคุมแล้วจอนนี่ก็ได้ยินเสียงทะเลาะกันปรากฏว่าไอ้เจ้าของเนี่ยมันจะมาขึ้นค่าเช่านะแล้วคนขายเนี่ยก็บอกว่าไอ้บ้านี่พยายามจะขึ้นค่าเช่าเป็น2เท่านี่ฉันแค่พยายามสร้างมูลค่าตลาดก็แค่นั้นฉันจะไปจ่ายค่าเช่า2เท่าได้ยังไงนะฮะจะไปรู้เหรอถ้าพวกนายจ่ายไม่ได้ฉันก็จะไปหาผู้เช่ารายอื่นไอ้หิงสวยมาเถอะโรแลนด์ไปได้แล้วเห็นหรือยังอ่ะลูกต้องโหดเขาไว้พ่อน่ะเกาสุดๆเลยนะอ่ะตะกมาที่ล็อบบี้นะก็ล็อบบี้ก็เข้าเว็บก็เข้ามาที่คอปปะไข่นะก็ดูนะฮะเกี่ยวกับเว็บของพ่อตัวเองบอกว่าอาจารย์จอนนี่ลอเรนปรากฏว่าแม่กับแฟนใหม่ก็เข้ามานะฮะซึ่งพวกเขาก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าไอ้ล็อบบี้อยู่ตรงนั้นทั้งคู่เนี่ยก็เข้าไปในห้องเลยซึ่งล็อบบี้ก็แบบแย่นะเป็นผมไม่รู้จะใช้ชีวิตยังไงนะล็อบบี้ก็ไม่อยากได้ยินเสียงอะไรก็ฟังเพลงเสียงดังไว้นะฮะตัดกลับมาที่จอห์นนี่นะฮะจอห์นนี่ก็รู้ว่าสถานการณ์เงินเนี่ยไม่พอแล้วนะฮะก็ต้องเอาของเก่าเนี่ยมาขายบอกว่าเนี่ยแล้วของที่มันมาขายก็มีเป็นนิตยสารนะฮะชุดว่ายน้ำคลาสสิกเลยนะฮะช่วงที่แอลแม็กฟูสันกำลังดังๆเลยฉันรู้นะฮะว่าสภาพมันดีนะฉันนุ่นหยวนนะฉันให้5เหรียญแล้วกันนะก็ได้นี่แหละ Nintendo นะฮะนั่นมันยี่ห้ออัตลีนะปกติฉันจะให้20เหรียญนะโยนให้ฮิปสเตอร์หน้าโง่คนหนึ่งที่เดินหลงเข้ามานะฮะแต่ค่าเช่าเพื่อนคุณนะฉันให้นาย10เหรียญเลยท่านนั้นช่วยนายได้นะก็ได้ก็ได้ฉันไม่อยากทำแบบนี้หรอกฉันรู้ว่านี่นี่เป็นเหรียญสะสมของฉันนะฮะแค่บอกกันว่านะฮะฉันจะแบ่งขายกี่เหรียญนะถึงจะได้เงิน 1,200 เหรียญนะฮะไหนดูสินายมีเท่าไหร่ 1,200 โอเคได้ๆถ้านายมีบังเอิญมีเจ้าหนี้นะอีก 6,000 เหรียญนะฮะฝังอยู่ที่ไหนสักแห่งฉันคิดว่าเราคงตกลงราคากันได้นะนั่นมันทองแท้นะเว้ยมันทองชุบต่างหากสิใบรับรองด้วยนะเว้ยทำซะสวยเฉยเดียวนะฮะปรากฏว่าขายอะไรไม่ได้สักอย่างเจ้าหนี้ก็เลยต้องขนของกลับเจ้าหนี้ก็เซ็งนะฮะขายอะไรไม่สักอย่างนะซื้อเบียร์กินดีกว่านะก็มีมาที่ร้านขายของข้างๆนะปรากฏว่าแดนเนียลก็เข้ามาพอดีนะมีเรื่องอะไรอีกล่ะฉันแค่มาเช็คดูแถวนี้นะที่จริงฉันจะเปิดสาขาตัวแทนที่ฟากนี้ของเมืองอ่ะแต่ตอนนี้ไม่รู้สิค่าเช่ามันดูจะขึ้นจนควบคุมไม่ได้นะบอกตามตรงไม่รู้เลยว่าธุรกิจเล็กๆแบบนายจะจ่ายไวไหมนะขอโทษด้วยนะฉันจะซื้อแค่หมักฝรั่งนี้นะแล้วก็ขอจ่ายเบียร์ให้หมอนั่นด้วยนะฮะดูเหมือนวันนี้เขาเจอมาหนักโอ้โหนี่เป็นการประกาศศึกตัดกลับมาที่แดนเนียลในถึงบ้านเมียก็เลยถามนะเป็นอะไรมาเหรอนี่มันไวอย่างดีแล้วนะนี่ดูเหมือนบางคนจะได้รับการแก้แค้นนะเปล่าๆนะฮะผมไม่ได้แก้แค้นทอมโคนะผมไปแก้แค้นจอห์นนี่ลอเรนต่างหากเพราะเขาทำปัญหาเกี่ยวกับเรื่องป้ายของเราไงดูเหมือนว่าผ่านมา30ปีแต่ไอ้หมอนั้นไม่เคยเปลี่ยนเลยนะแต่ยังไงเขาก็เป็นไอ้สังกะบวยคนเดียวกับที่สมัยเรียนม.ปลายนะแล้วเขาคิดว่าเขาจะพาครอบครัวใครเนี่ยกลับมาให้โด่งดังอีกนะถ้าผมอยู่เนี่ยก็อย่าหวังเลยนะคุณทำอะไรนะผมบอกให้เจ้าของขึ้นค่าเช่านะเมียก็เลยถามว่าคุณทำอะไรเนี่ยคุณอยากจะได้ห้างโกโลโกโซนั้นไปทำอะไรเปล่าๆคุณต้องชอบเรื่องนี้แน่นะผมไม่ได้ซื้อจริงๆนะผมแค่อยากทำให้ไอ้สำนักครอบครัวใครนั้นได้ปิดตัวลงเดี๋ยวนะคุณกำลังจะบอกว่าที่คุณชวนไอ้เจ้าของนั้นมาเนี่ยคุณจะได้ทำให้คู่ปรับคาราเต้สมัยตอนเด็กของคุณเนี่ยจ่ายค่าเช่าเพิ่มเหรอนะก็จะว่าอย่างนั้นก็ได้นะแล้วร้านอื่นที่อยู่ในห้างล่ะแล้วคุณได้คิดถึงพวกเขาไหมฟังนะฉันไม่รู้จักลอนนี่ลอเรนหรือคอปปาไคนะแต่ที่ฉันรู้คือสามีของฉันกำลังทำตัวเหมือนคนไข้โรคจิตทำให้แซมขายหน้าในงานเต้นรำวันฮาโลวีนแล้วไปไล่เตะทอมโคและยังทำเรื่องนี้อีกเหมือนกับว่าตั้งแต่สำนักนั้นปิดคุณก็ไม่ใช่ตัวของตัวเองเลยหมอนั่นมันพ่นสเปรย์ลูกกระปูต่อหน้าผมเลยนะแล้วไงอ่ะก็เขามันเสียงเคงไงอย่าให้เขาเปลี่ยนคุณไปด้วยเลยฟังนะฉันไม่รู้นะว่าคุณจะจัดการเรื่องนี้ยังไงนะไปบำบัดหรือฝังเข็มหรือขี่มอเตอร์ไซค์ออกนอกเมืองก็ได้แต่ที่ฉันรู้คืออยากได้แดเนียลลอรุโซคนที่ฉันเคยแต่งงานด้วยกลับมานะอ่ะตัดกลับมาที่โรงเรียนก็แซมตอนนี้ก็เพื่อน2กลุ่มก็แบนนะฮะจะไปนั่งกับกลุ่มจัสมินก็ไม่ได้นะฮะมันก็จะมานั่งกับไอชานะไอชาก็ไม่ให้นั่งแล้วมันก็โมโหนะฮะมันก็ไปหาไอไคเลอร์แล้วบอกคิดว่าตลกเหรอที่โกหกเรื่องฉันพูดเรื่องอะไรนะแล้วก็แค่ดูหนังกันหรือบางทีฉันอาจจะได้ดูมากกว่าเธอหน่อยทั้งคู่ในกองหัวเราะได้ยินว่าเธอเนี่ยของขึ้นจนแล้วแซมก็ปัดอาหารของไคเลอร์ตกลงนี่พวกรู้เรื่องรูปเจี๊ยวใหญ่ๆที่อยู่ในป้ายโฆษณาไหมฉันว่าแซมคงเอาอย่างพ่อเธออะแซมกำลังจะใช้วิชาคาราเต้นะฮะแต่มิเกลก็เลยบอกว่าเฮ้ยไคเลอร์ทำไมนายไม่หุบปากแล้วเลิกทำตัวเฮงซวยสักทีวะอยากโดนอัดอีกเหรอวะไอ้งั่งฉันอยากเจอคาราเต้กากาของนายแล้ววะมันไม่ใช่คาราเต้กากาเว้ยแน่นอนว่ามันคือคอปปาไคเว้ยไอ้สัตว์คือล็อกแขนของไอ้ไคแล้วก็ชกไปที่หน้าหนึ่งทีนะฮะไอ้ไคก็แน่นอนว่าอาศัยพวกเยอะนะฮะใช้วิธีล็อกเอานะฮะแต่ก็เจอมิเกลเนี่ยนะฮะพิกแล้วก็ถีบจระเข้ฟาดหางไปนะฮะไอชาก็บอกว่า no mercy นะฮะพวกนั้นก็เข้ามานะฮะเข้ามาทำร้ายมิเกลนะแต่ก็สู้กับมิเกลไม่ได้มิเกลนี่ก็แบบเก่งมากพิ้วมากจัดการ4ต่อ1นะฮะแล้วทุกคนเนี่ยก็ถ่ายวิดีโอลงโซเชียลนะฮะแน่นอนว่ามิเกลก็จัดการทั้ง4คนนั้นได้นะทั้งคนเนี่ยเลยโรงเรียนก็ต่างกระตบมือให้ยอดเยี่ยมไปเลยนะแล้วมิเกลก็จ้องหน้ากับแซมก็แบบ
นะนี่คือความรักครั้งใหม่เลยฮะตัดกลับมาที่จอห์นนี่กับมิเกลนะก็กำลังคุยกันเกี่ยวกับเรื่องที่แบบมิเกลเนี่ยจัดการในพวก4คนนั้นนะฮะมิเกลก็คุยว่าเนี่ยมันเกิดขึ้นเร็วมากเลยนะฮะดูทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากเลยนะทั้งบล็อกทั้งเลื้อยเหมือนที่คุณสอนเลยแม่นะเดคาพวกเราทั้งคู่เนี่ยนะแม่รู้อยู่แล้วนะฮะตอนที่โรงเรียนโทรมายายของผมรับสายนะตอนที่คุณยายผมรับสายเนี่ยท่านไม่เคยเห็นท่านภูมิใจมากเท่านี้เลยนะยายไม่พูดหรอกครับเดี๋ยวขอถามตรงๆนะนายจะเอาบทเรียนทั้งหมดที่ฉันสอนเนี่ยแล้วใช้มันเล่นงานพวกเด็กเปรตนั้นจนน่วมใช่ไหมใช่ครับตามฉันมาฉันสวมชุดนี้เพื่อลงแข่งครั้งแรกในปี1981ฉันอยากให้นายรับมันไว้เป็นชุดคอปเปอร์ไข่นายสมควรได้รับมันนั่นแหละเป็นของขวัญที่ล้ำค่าที่สุดที่ฉันมีล็อบบี้นะฮะมาเห็นพ่อกำลังกอดกับคนอื่นซึ่งแบบล็อบบี้เนี่ยเหมือนจะขนกระเป๋ามาอยู่กับพ่อปรากฏว่าแบบกูเซ็งละกูไม่มาอยู่ด้วยละอ่ะตัดกลับมาที่แดเนียลนะก็มาที่หลุมศพของคุณมิยากิอันนี้ขอเสริมบทนะฮะถ้าใครที่มาชมเนี่ยคือตัวละครมิยากิเนี่ยจะสำคัญมากกับเดอะคาราเต้คิดซากะนะฮะถ้าใครมีเวลาก็ลองไปหาดูนะฮะคือถ้าตัดมาอย่างเงี้ยนะแล้วพูดถึงเนี่ยเฮ้ยมันใครวะมันไม่สำคัญเลยอย่างเงี้ยนะฮะทำให้งงได้นะฮะแดเนียลเนี่ยก็มาที่หลุมศพของมิยากินะฮะแล้วก็แบบปลอบใจมาพูดนะฮะบอกว่าพรุ่งนี้ผมคิดถึงคุณบ่อยมากเลยนะรู้ไหมมันก็ตลกดีนะตอนที่ผมเป็นเด็กผมมีคำตอบให้ทุกอย่างเสมอนะแดเนียลก็เอากรรไกรมาตัดต้นบอนไซในระหว่างที่แดนนี่กำลังจะกลับเนี่ยนะมันก็ได้นึกถึงความหลังนะฮะยังจำเรื่องบทเรียนสมดุลได้ไหมบทเรียนไม่ได้มีใช้กับคาราเต้เท่านั้นนะมันยังสามารถใช้กับชีวิตได้ด้วยชีวิตต้องมีความสมดุลและทุกอย่างจะดีขึ้นเองเข้าใจไหมครับเข้าใจครับผมเข้าใจแล้วนะฮะฟังนะนายได้ขึ้นค่าเช่าแน่นะฮะเปล่าตอนนี้แต่ฉันยังไม่มีเนี่ยก็อย่างที่ฉันบอกนะฮะฉันหาทางอยู่ฉันมีแผนนะเดี๋ยวโชว์กลับนะเว้ยจอนนี่ก็มาที่สำนักตัวเองนะฮะปรากฏว่าเด็กนักเรียนรอเรียนอยู่เต็มเลยใช่เลยมันสุดยอดหมอนั่นไงล่ะดูเหมือนว่าเรามีธุรกิจจะต้องจัดการแล้วเว้ยอ่ะตัดกลับมาที่แดนนี่นะฮะแดนเนียลนี่ก็พยายามจะทำยิมให้มันเป็นที่ฝึกอีกครั้งหนึ่งนะก็ขนของออกมานอกบ้านไว้นะฮะแล้วก็มีลูกมิยากินะฮะทำยิมนะฮะตัดกลับมาที่โชว์รูมขายรถเมียของแดนเนียลเนี่ยก็สัมภาษณ์งานอยู่ซึ่งก็คือล็อบบี้นั่นเองเมียของแดนเนียลก็บอกว่าเนี่ยฉันอยากให้เจอเธอเนี่ยเจอกับสามีของฉันนะแต่วันนี้เขาลาหยุดเริ่มงานวันจันทร์ได้ไหมได้เลยครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวลอรุโซ่นะแดนเนียลก็กำลังรำลึกถึงอดีตอยู่นะฮะที่สมัยอยู่กับคุณมิยากิก็เอาผ้าที่เคยมัดหัวไว้ตั้งแต่สมัยซีซั่น1ใครที่ดูก็จะรู้สึกดีนะเพราะว่ามันเป็นเหมือนอีสเตอร์เอ็กเล็กๆอ่ะนะเพราะว่าเหตุการณ์มันผ่านมานานมากอ่ะนะเกือบ33ปีแดนเนียลก็ใส่ชุดคาราเต้แล้วก็ลำผมเรียกว่าลำคาราเต้คิดแล้วกันนะฮะจบครับในตอนที่5นะฮะ